บอกไว้ได้จริงๆนะครับพวกกะหรี่ที่ไหนดีที่สุดระหว่างกะหรี่ไทยกะหรี่แขกกะหรี่ญี่ปุ่นแม้กระทั่งกะหรี่ยุโรปหรือกะหรี่อเมริกาที่ว่ามานี่คือแกงกะหรี่นะครับมีหลายสายพันธุ์มากถ้าแกงกะหรี่อินเดียก็หนักไปทางนมเขาจะใช้นมแทนกะทิกะหรี่ไทยก็ใช้กะทิแทนนมส่วนกะหรี่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่ใส่ทั้งนมไม่ใส่ทั้งกะทิแต่เชื่อไหมครับท่านผู้ชมอร่อยอร่อยมากผมกินครั้งแรกตอนที่ผมไปญี่ปุ่นวันนี้ผมจะมาบอกท่านว่าแกงกะหรี่ญี่ปุ่นเนี่ยทำไม่ยากง่ายมากตามผมไปเลยฮะเดี๋ยวผมบอกให้ว่าใส่อะไรบ้างท่านผู้ชมมาเครื่องปรุงแกงกะหรี่ญี่ปุ่นเนี่ยหลักๆเนี่ยนะฮะท่านดูแถวนี้ฮะแถวบนเนี่ยนะฮะแถวนี้เป็นองค์ประกอบเท่านั้นเองนะหลักๆเลยกันเนี้ยผมใช้ซี่โครงหมูอ่อนตุ๋นจนกระทั่งกระดูกหมูอ่อนใสเลยอะฮะแล้วตามด้วยแครอทอันนี้มันฝรั่งและหอมหัวใหญ่หั่นชิ้นใหญ่ๆขนาดเนี้ยเพราะเนื่องจากว่าเป็นซี่โครงหมูอ่อนนะอาจจะต้องเคี่ยวนานจนกระทั่งมันใสละลายในปากส่วนแถวเนี้ยเป็นองค์ประกอบฮะถ้าไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้อันนี้เป็นแอปเปิ้ลนะอันนี้เป็นสาลี่เดี๋ยวผมจะปั่นจนกระทั่งเป็นน้ำเลยแล้วเอาไปใส่น้ำเวลาที่เราตุ๋นหรือเราเคี่ยวจะเพิ่มรสหวานของผลไม้เพราะว่าเอาความหวานของผลไม้แทนแต่ถ้าไม่มีเนี่ยนะก็ใส่น้ำตาลแทนเอาแล้วกันส่วนโชยุกับกระเทียมเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไว้ผัดซี่โครงหมูแครอทมันฝรั่งแล้วก็หอมมัวใหญ่ส่วนอันนี้เนี่ยนะอันนี้ฮะเมื่อก่อนซื้อจากต่างประเทศเดี๋ยวนี้ในห้างมีกับทุกที่ฮะมีหลายยี่ห้อท่านผู้ชมชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยเนี่ยเขามีให้เลือกเลยฮะแต่ไอที่เขาบอกเผ็ดมากเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้เผ็ดนะฮะมันรสชาติอ่อนกว่าบ้านเราเยอะเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะปั่นแอปเปิลก่อนเพื่อจะเอาไปใช้ในการตุ๋นน้ำอันนี้ผมใช้แอปเปิลลูกเลยเติมน้ำหน่อยเพื่อให้ปั่นง่ายเราใส่น้ำเยอะหน่อยนะฮะให้น้ำท่วมเลยฮะเอาละครับได้แล้วแล้วก็เทนะน้ำนี่เดี๋ยวเราไปใส่กับน้ำที่เราตอนเคี่ยวนะเราก็จะได้ความหวานของแอปเปิ้ลนะครับเสร็จแล้วเราก็ครับเราก็ใส่น้ำเพิ่มลงไปอีกใส่น้ำลงไปให้ท่วมหน่อยนะแค่นี้นะครับเราก็ได้แล้วฮะน้ำผลไม้เดี๋ยวเราไปกันที่นะเตาผัดเลยฮะเดี๋ยวเราจะผัดเครื่องเหล่านี้ก่อนที่เราจะเอาไปตุ๋นตามไปเลยครับมาถึงขั้นตอนแรกในการที่เราจะปรุงนะครับเรามาผัดเครื่องปรุงทั้งหลายของเราซะก่อนก็คือหมูกับพวกผักทั้งหลายก่อนอื่นเลยใส่กระเทียมก่อนนะเพื่อความหอมเพื่อรสชาตินะในการกินแกงกะหรี่ขั้นตอนแรกเนี่ยนะครับเราเอาที่โครงหมูอ่อนเนี่ยนะครับผัดกับกระเทียมเนี่ยให้พอหอมฮะแล้วเวลาเราผัดเราก็เหมือนผัดหมูผัดผักทั่วไปฮะปรุงรสด้วยโชยุแกงกะหรี่เนี่ยใช่ว่าจะกินกับข้าวได้อย่างเดียวนะกินกับเส้นหมี่ก็อร่อยฮะเอาราดเอาหมี่ลวกก่อนนะแล้วก็ราดไปบนเส้นหมี่ใช้ไข่เจียวไข่ดาวแบบลาวาเนี่ยโปะหน้าอุดหมูแบบนะฮะแล้วก็ผัดไปแรงๆไปสักพักนึงเอาหมูแค่พอสุกข้างนอกนะฮะสุกแค่ข้างนอกไม่ต้องสุกเกรียมเอาแค่แบบให้เขาได้กลิ่นหอมของกระเทียมกับน้ำมันกับไฟหน่อยพอแล้วฮะสาเหตุที่ผมผัดหมูเป็นอันดับแรกเนี่ยเนื่องจากว่าซี่โครงหมูอ่อนเนี่ยเขาเป็นส่วนที่เหนียวที่สุดในกระบวนการที่เราทำแกงกะหรี่หม้อนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นมันฝรั่งหรือว่าแครอทแม้กระทั่งหอมหัวใหญ่เนี่ยพวกนี้เขานิ่มเร็วเพราะฉะนั้นส่วนนี้เราจะเอาไว้ก้นหม้อฮะผัดเสร็จแล้วเราจะใส่เขาไว้บนหม้อเลยเขาจะได้ใกล้ไฟที่สุดแล้วเดี๋ยวพอเราเอาส่วนที่หอมเนี่ยไปตุ๋นนะฮะจนกระทั่งเปื่อยเนี่ยแค่นี้ครับไม่ต้องสุกกว่านี้ฮะเอาสุกแค่นี้พอให้เขาสะดุ้งไฟพอให้เขาได้กลิ่นหอมนะฮะแล้วก็ใส่ไว้บนหม้อเลยฮะต่อจากนั้นตามมาเลยครับด้วยการผัดผักฮะเติมน้ำมันไปหน่อยไม่ต้องเยอะแล้วฮะทีนี้กระเทียมใส่เลยฮะต่อไปก็เป็นมันฝรั่งนะมันฝรั่งไปก่อนนะเดี๋ยวไปตามด้วยแครอทให้ผัดไปประมาณสัก5-7นาทีก็พอนะครับไม่ต้องสุกถึง 100% ก็ได้เสร็จแล้วก็ใส่โชยุไปเลยฮะเพราะว่าจริงๆรสชาติความเข้มข้นเนี่ยก็อยู่ที่แกงกะหรี่ก้อนอยู่แล้วส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวพอเราเสร็จแล้วเนี่ยเราจะชิมรสชาติอีกทีก็ได้พอแครอทกับมันฝรั่งเริ่มสุกตามด้วยนี้เลยฮะ
ส่วนที่สุกเร็วคือหอมหัวใหญ่ใส่ลงไปในหม้อให้หมดเลยฮะนี่แหละฮะให้ผัดอยู่ข้างบนฮะหมูอยู่ข้างล่างก็จะได้สุกก่อนนะเสร็จแล้วเราก็เอามาตั้งไฟฮะถ้าเป็นหม้อแรงดันนะครับหรือที่เราเรียกว่าหม้อเพรสเชอร์เนี่ยนะครับเราก็ใส่น้ำแค่ท่วมกระดูกหมูอ่อนนี่เขาจะต้องใช้เวลานิดนึงต่างกับพวกสันในหรือสันนอกนะฮะนะเฉพาะน้ำผลไม้ที่ปั่นนี่ก็เกือบท่วมแล้วนะยังไม่ต้องใส่ก้อนแกงกะหรี่ญี่ปุ่นนะฮะอันนั้นเอาไว้ใส่หลังจากที่เราตุ๋นตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะปิดฝานะครับนะแล้วก็หมุนตรงนี้ไปที่ตรงเนื้อจะเป็นน่องไก่อยู่อย่างเงี้ยฮะเราก็ล็อกเสร็จเรียบร้อยล็อกเสร็จแล้วตุ๋นเราก็รอนะฮะรอให้เขาเดือดตอนนี้เราคงเก็บถ้วยล้างชามก่อนพอหลังจากที่เราปล่อยให้เขาแบบหมดแรงดันแล้วเนี่ยนะครับเราก็เปิดได้และ45นาทีโดยประมาณฮะครึ่งชั่วโมง45นาทีเรามาดูผลงานนะครับนี่โอ้โหให้ดูความนิ่มนะฮะกระดูกหมูนี่เนี่ยเวลาเรากินมันจะนุ่มอย่างนี้เลยฮะเราก็เปิดให้เขาเดือดอีกครั้งนะฮะก่อนที่เราจะใส่เครื่องแกงเนี่ยทุกอย่างนิ่มหมดแล้วฮะน้ำแกงนี่แบบนี่ท่านผู้ชมใสประมาณนี้เลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราคนทีเดียวเลยให้เขาเดือดก่อนช่วงนี้ไม่มีอะไรยากฮะนิดเดียวนั่นเองเราชิมรสเขาอีกทีนึงว่าเค็มพอไหมหวานจากน้ำผลไม้พอไหมเราลองชิมดูเราจะได้รู้ว่าเราจะเติมอะไรเท่าไหร่เราสามารถใส่เกลือไปได้อีกหน่อยหรือโชยุก็ได้ฮะเพราะว่าเราต้องการเค็มอีกนิดนึงโดยประมาณนะ2ช้อนโต๊ะเขาเดือดแล้วเราก็คนได้เลยฮะพอเดี๋ยวเขาจะเริ่มหนืดขึ้นเนื่องจากเนี่ยฮะเป็นผงแกงกะหรี่แบบที่กึ่งสำเร็จรูปนะเขาอาจเป็นก้อนแบบนี้เลยฮะเราก็ใส่ไปซองเลยฮะทั้งซองเลยฮะช่วงนี้ต้องคนไม่หยุดนะฮะเพราะเขามีโอกาสติดก้นหม้อเดี๋ยวนะฮะให้ก้อนเขาละลายก่อนเขาจะมีความหนืดขึ้นมาฮะหนึ่งซองในปริมาณขนาดที่ผมให้ตั้งแต่ต้นเนี่ยกำลังดีเลยฮะรสชาติเค็มหรือว่า อยากได้ความนัวเพิ่มนี่ท่านก็นะใช้เกลือใช้โชยุหรือถ้าไม่มีโชยุใช้ซีอิ๊วขาวได้เลยครับตอนนี้จะเริ่มกระเด็นแล้วฮะเพราะว่ามันมีความหนืดของผงกะหรี่ที่มันใส่แป้งมาใส่ทุกอย่างมาในนี้เสร็จแล้วฮะแกงกะหรี่ญี่ปุ่นพร้อมที่จะใช้ราดข้าวราดเส้นอุด้งบะหมี่หรือว่าเส้นหมี่ของญี่ปุ่นอร่อยแน่นอนสเวฟดาร์จะบอกใครเชียวครับท่านผู้ชมด้วยรสชาติที่อร่อยที่สุดยอดด้วยฝีมือของเราเองแล้วท่านจะรู้ว่าความอร่อยจากฝีมือเราเป็นยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ